ไปที่บิ๊กวิงเราควรจะต้องเริ่มด้วยความรู้สึกเผ็ดระรุ่มร้อนนุชทำเผ็ดได้ไหมคะนุชชอบเผ็ดมากค่ะแม่ขอเป็นอาจารย์คือถ้าเป็นเชฟคนอื่นเนี่ยเขาจะเทแบบประดิษฐ์ประดอยอะไม่จำเป็นค่ะอ๋อมีน้ำตาลปี๊บด้วยเหรอใช่ไม่ได้ตวงมาให้ยังไม่ตวงมาให้นะเราต้องตวงเองนะปกติเราต้องเป็นน้ำตาลทรายแต่แม่ขออนุญาตใส่น้ำตาลปี๊บนิดนึงเพราะว่ามันใช่ไหมคะมันจะให้ความรู้สึกแบบนวลนวลน้ำตาลทรายที่ผมชูรสน้ำตาลทรายสิอาจารย์จริงๆมันใส่คู่กันได้เหรอแต่มันจะไม่หวานไปเหรออันนี้อยากรู้พูดมากมันเป็นคนยังไงวะเนี่ยเสร็จแล้วใครจะมั่นใจมะนาวอร่อยจริงใช่ไหมอ่ะลองดูเดี๋ยวลองดูกินได้ใช่ไหมอุ้ยไปเป่าโมนเป่าโมนเป่าโมนกับข้าวของแม่อร่อยด้วยมูเตลูช้อนมาช้อนให้นุ๊กชิมน้ำปรุงหนูด้วยได้ไหมได้ไม่ว่ากันมีแม่ด้วยอ่ะเจอหนูยังมันมีครบรสอ่ะมีเปรี้ยวตามมีเค็มด้วยแป๊บนึงนะคะใครก็ได้เอาหินมาทวงหน่อยนะคะลอยเลยนะคะตอนนี้หน้าลอยไปถึงเพดานแล้วค่ะต่อไปนี้เราจะเลือกท็อปปิ้งอะค่ะเกมเป็นยังไงดีคะให้ขวัญฉุกเลือกใครชนะให้เลือกเล่นเลยว่าเอาเลขไหนจัดสองคนเปล่ายิงโฉบโฉบอ่ะโอเคแต่อย่าเลือกของฉันนะจะเลือกได้อะไรเบอร์5มึงยิ้มแปลกๆอ่ะเลือกได้เบอร์5ลายลูกชุบฮะอะไรนะลูกชุบเธอต้องกินมาดิลูกชุบเอากินเดี๋ยวนี้ยำลูกชุบวุ้นเส้นค่ะคุณผู้ชมขอเลือกเลยได้ไหมอ่ะเดี๋ยวก่อนอืออันนั้นนะอ่ะชุบใหม่ใครจะได้ยิงชุบอีกเปล่ายิงชุบยิงชุบอ่านุกเลือกค่ะเบอร์สองนี่แหละคืออะไรคะทำไมเธอหัวเราะอย่างนี้โอ้ยแม่ลูกชุบว่าหนักแล้วกินคุกกี้ยำบ้าบออย่าบุญเส้นลูกชุบและคุกกี้ตำรับใหม่ค่ะโอ้ยตายนี่คือการกินยำหรือกินขนมหวานพร้อมกับน้ำชาหืมคุกกี้เข้าเนื้อเลยอ่ะอร่อยใช่ไหมแย่เหรอแม่มันแย่มากเลยเหรอประธานโทษคุณผู้ชมได้จะบุญบาปเหมือนอาหารหนาปากไม่ดีนกขาอาจารย์ถามหน่อยสิคะทุกอย่างเลยอะไรก็ตามนกก็ทานได้หมดเลยอย่างสนุกสนานนกมีเคล็ดลับในการดูแลหุ่นตัวเองยังไงอ่ะถึงได้ดูแบบถ้าให้แม่มาออกกำลังกายกับเครื่องแบบนี้แม่ว่าแม่ไม่ไหวอ่ะยังมีอีกวิธีนึงนะคะที่เป็นการออกกำลังกายที่ง่ายประหยัดเวลาแล้วก็สามารถจะออกได้ทุกคนเลยเดี๋ยวขอเคล็ดลับกันดีกว่าไปแม่จ๋าค่ะเบาหวานไขข้อเบาหวานโรคตับความดันความดันพร้อมตายเลยค่ะถ้าเราอ้วนเกินไปอ่ะไหนนุ๊กคะมันออกกำลังกายยังไงคะช่วงเคล็ดลับอร่อยเด็ดสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์น้ำสลัดรามอลลี่วันนี้เรามีสลัดแสนอร่อยอย่างเมนูสลัดมักกะโรนีมาฝากค่ะใส่แครอทขูดเมล็ดถั่วลันเตาต้มสุกพริกฝรั่ง3สีหั่นเต่าเล็กมักกะโรนีข้องอต้มสุกแฮมหั่นชิ้นเล็กสลัดครีมตรามอลลี่เนื้อเนียนละเอียดเป็นมันเงาน่ารับประทานและพาสลีย์ลงในภาชนะปรุงรสด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนและพริกไทยป่นคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะตักสลัดมักกะโรนีใส่ภาชนะจัดเสิร์ฟโรยหน้าด้วยเบคอนซอยทอดกรอบแค่นี้ก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูสลัดมักกะโรนีรับประกันความอร่อยโดยผลิตภัณฑ์น้ำสลัดรามอลลี่สามารถหาซื้อได้แล้วที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำและร้านค้าทั่วประเทศช่วงลดเค็มทำได้สนับสนุนโดยเลสซอลเครือข่ายลดบริโภคเค็มคุณผู้ชมทราบไหมคะเมนูยำต่างๆนั้นมีทั้งรสหวานเปรี้ยวและเค็มแต่ไม่ต้องเป็นห่วงค่ะวันนี้เราจะทำให้เมนูเหล่านั้นเป็นเมนูเพื่อสุขภาพอย่างเมนูยำปลาช่อนแดดเดียวลดเค็มขั้นแรกใส่น้ำและน้ำปลาลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันเทลงในภาชนะที่ใส่ปลาช่อนแช่ประมาณ 5-10 นาที
นำปลาช่อนขึ้นวางบนตะแกรงจากนั้นนำไปผึ่งแดดจัดประมาณ 2-3 ชั่วโมงหรือจนกระทั่งปลาช่อนแห้งจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้โดยใช้ไฟปานกลางทอดจนปลาสุกเหลืองแล้วตักขึ้นจัดลงจานเสิร์ฟเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำปลาน้ำมะนาวและน้ำตาลทรายลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันใส่ตะไคร้ซอยหอมแดงซอยพริกขี้หนูแดงซอยกระเทียมซอยคลุกเคล้าให้เข้ากันตักน้ำยำรสเค็มราดลงบนปลาช่อนแดดเดียวที่ทอดเตรียมไว้ตกแต่งด้วยช่อสะระแหน่พร้อมเสิร์ฟค่ะหากเราใช้เครื่องปรุงตามปกติสูตรนี้จะมีโซเดียมอยู่ที่ 3,050 มิลลิกรัมแต่หากเราลดเครื่องปรุงลงให้เหลือเพียง1ใน3ช้อนชาของเครื่องปรุงที่เป็นน้ำและลดลง2ใน3ของเครื่องปรุงที่เป็นผงโซเดียมจะอยู่ที่ 2,155 มิลลิกรัมซึ่งลดโซเดียมลงไปได้ถึง 30% เลยแหละค่ะ